ธอไม่รักแค่พูดตรงๆไม่มีเหตุผลที่เธอจะยื้อกันไปจะได้รู้ว่าผลสุดท้ายฉันตายสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Rush Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาสปอยซีรีส์เรื่องเสียดาย EP ที่15และ16เนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าใครไม่ชอบคลิปสปอยสามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้ถ้าใครอยากรับชมแบบเต็มๆสามารถรับชมผ่านทางช่อง PPTV หรือย้อนหลังผ่านทางแอปพลิเคชัน iQIYI เรื่องราวใน EP ที่15และ16เปิดเรื่องมาในตอนที่แปมเธอมานอนเมาหมดสภาพอยู่ตรงบันไดแฟลตเมื่อดาบณรงค์เข้ามาพบเขาถึงกับอึ้งและได้พบบุหรี่ผสมกับกัญชาตกอยู่ข้างตัวของลูกสาวหมวดสวิททำทีเป็นละเว้นไม่จับแปมเพื่อให้เป็นบุญคุณให้กับดาบณรงค์ที่จะต้องมาชดใช้กันในวันข้างหน้าดาบณรงค์โกรธมากจึงจับแปมล็อกกุญแจมือไว้กับระเบียงห้องและทุบตีแปมเพื่อให้แปมเข็ดลาแปมร้องไห้คร่ำครวญแทบตายและอ้อนวอนให้ดาบณรงค์ปล่อยเธอแต่เขาก็ไม่ยอมและถึงแม้ว่าหน่อยแม่ของแปมจะสงสารลูกแค่ไหนแต่เธอก็ยังทิ้งแปมออกไปเล่นไพ่เหมือนเดิมเรื่องราวตัดมาที่หยกหลังจากที่เขาหนีออกจากบ้านไปอามาเป็นห่วงหยกมากจึงพยายามออกตามหาลูกแต่ก็ไม่เจอกิมสุยไม่พอใจที่เมียขัดคำสั่งของตนทั้งสองจึงมีปากเสียงกันเช่นเดียวกับพงซึ่งก็ไม่แคร์ที่เงาะหายตัวไปเหมือนกันทำให้สมทรงเครียดมากแต่ถึงจะห่วงลูกแค่ไหนแต่สมทรงเธอก็ยังแอบไปหาประจวบอยู่ดีแปมตะโกนเรียกให้โจ้ขึ้นมาช่วยไขกุญแจและเขาก็ทำสำเร็จด้วยความน้อยใจแปมจึงตัดสินใจเก็บกระเป๋าหนีออกจากบ้านและไปขอพักอยู่กับปูและโยกที่อพาร์ตเมนต์จึงได้เจอกับเงาะที่ถูกพงไล่ออกจากบ้านที่ก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ด้วยเช่นกันอพาร์ตเมนต์แห่งนี้จึงกลายเป็นที่รวมตัวของทุกคนสำหรับการแบ่งปันทั้งความสุขทุกเศร้าและเสพยาส่วนหลุยเขาได้ผงขาวล็อตใหญ่มาจากทางภาคเหนือจึงเอาไปเก็บซ่อนไว้ที่แพตกปลาแถวชานเมืองแห่งหนึ่งลุงบัดเตือนหลุยให้ระวังตัวเพราะช่วงนี้ตำรวจกำลังปราบปรามยาเสพติดอย่างหนักหลุยโทรศัพท์ไปหาปูที่บ้านจึงได้รู้ว่าปูย้ายออกจากบ้านไปแล้วแต่เขาก็ไม่รู้ว่าจะไปตามหาปูที่ไหนต่อมานงเยาจับได้ว่าเดือนขายตัวเพราะบังเอิญเจอเงินและซองถุงยางอนามัยในกระเป๋าของเดือนซึ่งนงเยาถึงกับอึ้งแต่ก็ไม่กล้าคุยกับลูกตรงๆได้แต่เพียงบอกเดือนว่าให้ตั้งใจเรียนและไม่ต้องไปทำงานหาเงินอีกต่อไปหลังจากนั้นเดือนไปเยี่ยมจำราที่โรงพยาบาลและได้เห็นสภาพที่อเนกอนาถของห้องคนไข้รวมที่พ่ออยู่ด้วยความที่อยากได้เงินไปช่วยพ่อเดือนจึงตัดสินใจเสนอตัวให้แก่บังเลี้ยงที่ร้านขายของชำแถวแฟลตนั่นเองเพื่อแลกกับเงินเรื่องราวตัดมาที่หยกหยกเขาใช้เงินที่ขโมยเตี่ยมาและนำไปเลี้ยงเพื่อนๆอย่างฟุ่มเฟือยทั้งกลุ่มพากันไปกินสุกี้ที่ร้านแปมแอบโรยกัญชาลงไปในหม้อสุกี้ทำให้ทุกคนหัวเราะคึกคักกันในร้านตลอดเวลาแปมไปหาเดือนที่ร้านโดนัทจึงเผอิญได้เจอกับโยโกแม่เล้าสาวสวยที่มานั่งรอรับเดือนไปทำงานต่อแปมพยายามขอร้องให้เดือนเปลี่ยนใจไปกับเธอแทนแต่เดือนไม่ยอมและยืนยันที่จะไปกับโยโกทำให้แปมยิ่งสงสารและห่วงเดือนเป็นอย่างมากต่อมาปูคิดถึงหลุยจึงแวะไปที่ลานไอสเกตและทั้งสองก็ได้พบกันจริงๆอีกครั้งคืนนั้นปูเห็นหลุยสูบบุหรี่ผสมกัญชาและผงขาวปูจึงขอลองสูบบ้างหลุยปรามว่าสูตรนี้แรงเกินไปและถ้าติดแล้วจะเลิกยากแต่ปูยืนกรานที่จะลองและตัดสินใจว่าถ้าต้องติดยาไปพร้อมกับหลุยเธอก็จะยอมที่จะติดไปด้วยกันหลังจากนั้นเดือนเอาเงินที่ได้มาจากการขายตัวไปให้นงเยาเพื่อหวังให้แม่เอาไปจ่ายค่าโรงพยาบาล
นงเยาถึงกับร้องไห้ขอร้องให้เดือนไม่ให้เดือนไปทำงานแบบนี้อีกแต่เดือนกลับยืนยันว่าจะทำต่อไปจนกว่าทุกคนในครอบครัวจะมีชีวิตที่สุขสบายขึ้นเรื่องราวตัดกลับมาที่หลุยหลังจากที่เขาได้ผงขาวมาล็อตใหญ่หลุยก็ตะเวนกระจายส่งของไปตามที่ต่างๆอย่างรวดเร็วด้านปูนั้นติดใจรสชาติกัญชาผสมผงขาวที่ได้มาจากหลุยจึงเอามาให้เพื่อนๆลองเสพบ้างหยกชวนทุกคนไปเที่ยวทะเลโดยหยกอาสาเป็นเจ้ามือเช่นเคยแปมชวนโจ้ไปด้วยทำให้เพื่อนๆเริ่มสังเกตเห็นสายสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างแปมกับโจ้ทุกคนสนุกสนานกันยกใหญ่กับการเที่ยวกินดื่มและเสพยาและชีวิตของพวกเขาทั้งหมดจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับชมคลิปสปอยเสียดายเดอะซีรีส์ใน EP ต่อๆไปเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยละกันฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ